ที่พลเอกประยุทธ์ทำมาตลอดคือมีกระทู้ถามไม่เคยเข้าสภาเวลาถามตอบไม่ตรงคำถามไม่ชี้แจงข้อมูลเพียงแต่บอกว่าตัวเองไม่ได้ทำหลายๆครั้งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีท่าทีแบบนี้ผมเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะบริหารแล้วการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เข้ายึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคมพ.ศ. 2557ประเทศไทยภายใต้การบริหารของรัฐบาลประยุทธ์ในฐานะรัฐบาลจากการยึดอำนาจและผู้สืบทอดอำนาจจากการร่างรัฐธรรมนูญจึงพบแต่ความชิบหายทั้งในมิติของสังคมเศรษฐกิจรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมประการแรกรัฐบาลเผด็จการแต่งตั้งพวกพ้องซึ่งไร้ศักยภาพและความรู้ในการดูแลประชาชนดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศการกระทำนี้ถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนและพวกพ้องโดยมิได้แยแสชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแม้แต่น้อยดังที่ปรากฏให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดอาทิเช่นการจัดหาวัคซีนแอสตราเซเนกามากไปกว่านั้นรัฐบาลยังนำเข้าวัคซีนราคาสูงแต่คุณภาพต่ำนั่นก็คือซิโนแวคให้แก่ประชาชนอีกทั้งยังมิได้มีการวางแผนการจัดหาวัคซีนคุณภาพสูงให้แก่ประชาชนจนทำให้เกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมากเศรษฐกิจไทยมีแต่ถอยหลังเกษตรกรธุรกิจภาคครัวเรือนไปจนถึงผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบทำให้ต้องปิดกิจการอัตราการว่างงานสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีเพียงกลุ่มทุนใหญ่ใกล้ชิดกับรัฐบาลเท่านั้นที่ได้รับผลประโยชน์ประการต่อมารัฐบาลเผด็จการละเมิดและมิได้เคารพต่อสิทธิมนุษยชนอาทิการเข้ายึดพื้นที่จากโครงการทวงผืนป่าโดยสนใจเพียงแค่ตัวเลขไม่ได้สนใจมิติของสังคมและวิถีชีวิตของชาวบ้านและยังมีการดำเนินทางกฎหมายด้วยการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายที่ล้าหลังและไร้มนุษยชนอีกทั้งยังมีการสลายการชุมนุมอย่างโหดเหี้ยมป่าเถื่อนขัดกับหลักสากลจนทำให้มีผู้สูญเสียอวัยวะโดยอ้างว่าเป็นการสลายการชุมนุมตามหลักสากลประการสุดท้ายรัฐบาลเผด็จการมิได้แก้ปัญหาใดๆเลยแม้แต่โครงการคลองโอ่งอ่างซึ่งแท้จริงมิใช่โครงการของตนหากแต่เป็นส่วนของการปกครองส่วนกรุงเทพแต่รัฐบาลเผด็จการกับอ้างผลงานอันไร้ประโยชน์เพื่อเชิดหน้าชูตาแก่ตนโดยเหตุผลมิใช่เพราะสติเพราะไร้สติปัญญาแต่ปัจจัยสำคัญคือรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรัฐบาลอันมิชอบธรรมจากการรัฐประหารสืบทอดอำนาจผ่านการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งร่างภายใต้การประกาศใช้มาตรา44อีกทั้งยังพบว่าการเลือกตั้งปัจจุบันพบข้อครหามากมายในเรื่องของความโปร่งใสเช่นการมีบัตรเขย่งปัจจัยดังกล่าวทำให้เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามิได้มีการบริหารประเทศที่ยึดโยงกับประชาชนผลงานของพวกเขามีแต่เพียงแต่การปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นนำดังนั้นนักศึกษามหาวิทยาลัยจึงขอยืนหยัดเคียงข้างประชาชนโดยข้อเสนอข้อเรียกร้องถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเปิดทางให้มีรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งต้องเป็นรัฐบาลที่ได้มาตามวิถีของประชาธิปไตยมิใช่การรัฐประหารหรือการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และปฏิรูปทางการเมืองให้ประเทศไทยก้าวหน้าขึ้นตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยในการนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอร่วมต่อสู้และเป็นกำลังใจให้กับประชาชนในสถานการณ์ที่บ้านเมืองพบแต่ความวิกฤตผู้นำมิได้มีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาขอยืนเคียงข้างนักต่อสู้ที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยขอสดุดีแก่แด่การต่อสู้ของประชาชนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงศักดินาจงพิราชประชาราชจงเจริญจากที่เห็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ2วันที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นความหน้าด้านของฝ่ายรัฐบาลที่ตอบไม่ตกคำถามอันนี้เป็นหลักพื้นฐานเบื้องต้นของประชาธิปไตยว่าอย่างน้อยแล้วคุณได้รับความไว้วางใจจากราษฎรจากประชาชนที่เขาไว้ใจคุณมาแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำมาตลอดคือมีกระทู้ถามไม่เคยเข้าสภาเวลาถามตอบไม่ตรงคำถามไม่ชี้แจงข้อมูลเพียงแต่บอกว่าตัวเองไม่ได้ทำหลายๆครั้งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีท่าทีแบบนี้ผมเห็นได้ชัดเลยว่า
ขาไม่มีความสามารถที่จะบริหารแล้วผมเห็นแล้วชัดแล้วว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถบริหารต่อไปได้การบริหารอยู่1วันทำให้เศรษฐกิจเสียหายทำให้ประชาชนชิบหายแล้วข้อสำคัญปัญหาสำคัญคือตอนนี้ที่เราออกมาในฐานะสภานักศึกษาหรือองค์กรอื่นเพราะเราต้องการให้รู้ว่าพวกเราต้องการประชาธิปไตยพลเอกประยุทธ์บริหารไม่ได้แต่ปัญหายังมีอยู่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังคงร่วมกันอย่างเข้มแข็งเพราะว่ามีการแจกกล้วยมีการให้ผลประโยชน์มากมายวันนี้เรามาถามถึงจุดยืนของสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านใดๆก็ตามให้คุณทําตามเสียงประชาชนได้แล้วให้ประชาชนมีอํานาจสูงสุดจริงๆพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตตอนนี้คุณไปไหนแล้วคุณอยู่ได้ยังไงกับการมีการโกงมากมายขนาดนี้ผมเลยเห็นว่าการอภิปรายที่ผ่านมา2วันเนี่ยเรามาช่วยกันกดดันให้สภาผู้แทนราษฎรได้ทำหน้าที่จริงๆสักทีมาร่วมกันไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงและยังยืนยันว่าสภานักศึกษาธรรมศาสตร์รับ3ข้อเรียกร้องคือ1ประยุทธ์จันทร์โอชาต้องออกไป2ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ครับ